สวัสดีค่ะพี่ต้อยกัลยากรมาริสานะคะสาเหตุที่พี่ต้อยมาที่นี่เพราะว่ามีคุณพี่คนหนึ่งแกบอกว่าสินค้าที่นี่ดีด้วยความที่พี่ต้อยก็อยากจะลองใช้ด้วยนะคะก็เลยมาที่นี่แล้วก็ได้ใช้เรื่องของครีมแล้วก็สบู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่ต้อยเองเนี่ยไม่ชอบใช้สบู่ในการล้างหน้าสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาใช้สบู่ที่นี่ล้างหน้าแล้วนะคะก็เกิดความประทับใจนะคะก็ติดใจเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่อยมาและในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นผลพวงและเป็นผลพลอยได้จากการที่ใช้ดีและบอกต่อนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่สุดแล้วก็คือต้องขอบคุณบริษัทคิงเฮิร์บนะคะที่ทำให้พี่ต้อยได้มีวันนี้นะคะอะไรที่ไม่เคยมีด้วยเงินสดพี่ต้อยสามารถมีได้ที่คิงเฮิร์บนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือแม้กระทั่งซื้อบ้านด้วยเงินสดนะคะในขณะเดียวกันพี่ต้อยก็มองถึงความมั่นคงในชีวิตของตัวเองแล้วยังไม่พอในบรรดาเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆหลายคนจากที่มาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากโรงงานนะคะเขาก็สามารถมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่บริษัทคิงเฮิร์บนี้เช่นเดียวกับพี่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้เรามีสินค้าดีๆนะคะแล้วทำให้ความชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนพรสุเฉลียวนะคะชื่อเล่นชื่อแจ้ค่ะที่เข้ามาในบริษัทคิงเฮิร์บนะคะเพราะว่ามีเพื่อนแนะนำมานะคะว่าบริษัทคิงเฮิร์บจ่ายผลตอบแทนที่ดีมากแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาก็ใช้ดีมากแต่ก่อนผิวหน้าจะมีปัญหาคือจะเป็นสิวแล้วทีนี้ตั้งใจว่าจะไปหาหมอเพราะว่าเราแพ้เครื่องสำอางมาก่อนทีนี้ก็เลยเอาเครื่องสำอางของเขาไปลองใช้ดูใช้และประทับใจพอประทับใจก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆมาใช้พอเพื่อนใช้ทุกคนก็ใช้ดีหมดทุกคนพอใช้ดีปุ๊บก็เลยเข้ามาดูเรื่องธุรกิจสำหรับผลตอบแทนนะคะที่ได้จากคิงเฮิร์บแต่ก่อนเปิดร้านเสริมสวยมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะตอนนี้มาทำคิงเฮิร์บมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนตอนนี้ก็มีรายได้เป็นหลักล้านนะคะแล้วสามารถซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสดได้นะคะก็อยากให้สมาชิกทุกท่านประสบผลสำเร็จอย่างกับที่แจ้ทำอยู่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชุภัสสรเยี่ยมอ่อนค่ะฉันมีแรงบันดาลใจที่มาทำธุรกิจคิงเฮิร์บดิฉันอยากเป็นกำลังใจให้คุณอาดิฉันค่ะคุณอาเป็นมะเร็งที่ปอดขั้นสุดท้ายเมื่อดิฉันทราบว่าคุณอาเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายแล้วคุณอามีอาการดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของบริษัทคิงเฮิร์บซึ่งตอนนั้นอาการของคุณอานะคะดีขึ้นมากๆเลยทำให้ดิฉันสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทคิงเฮิร์บนะคะดิฉันก็เลยมาศึกษาพอดิฉันศึกษานะคะผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้นะคะดิฉันก็เกิดความมั่นใจที่ดิฉันจะเริ่มต้นมองเป็นธุรกิจดิฉันก็เลยตั้งเป้าหมายว่าถ้าดิฉันสามารถสร้างความสำเร็จในคิงเฮิร์บได้ตรงที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งเพราะเรามีสตอรี่ของเราเองมีโนว์ฮาวของเราเองนะคะแล้วเรามีโรงงานผลิตเองดิฉันเริ่มทำธุรกิจนะคะ4เดือนแรกนะคะความสำเร็จดิฉันก็ชัดเจนรวมทั้งทีมงานนะคะในเดือนที่7ดิฉันก็สามารถซื้อรถเบนซ์ได้1คันแล้วทั้งทีมงานดิฉันก็สามารถประสบความสำเร็จทั้งทีมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทั้งทีมเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจมากๆและคิงเฮิร์บให้ได้ในธุรกิจอื่นๆนะคะก็ให้เช่นเดียวกันแต่ดิฉันบอกเลยว่าคิงเฮิร์บให้ได้มากกว่าที่ดิฉันอยู่วงการนี้มา23ปีเต็มๆค่ะ